สอบถามตรงๆเลยละกันนะคะตอนนี้ลงทุนต่างประเทศถ้าเราอยากจะเข้ามาลงทุนในจังหวะแบบนี้เนี่ยแนะนำยังไงดีคะจริงๆถ้าเป็นจังหวะแบบนี้ครับอย่างหนึ่งที่อยากจะฉายภาพให้ทุกคนเห็นก่อนนะครับว่าเราอาจจะไปวุ่นวายเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่หรือเรื่องวัคซีนที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นอเมริกานะครับปรับฐานเยอะมากแล้วก็มีความผันผวนเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับความผันผวนจะมีประโยชน์กับเราเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าเราทำการบ้านดีๆครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้จริงๆงบไตรมาส3เขาออกกันน่าจะครบแล้วนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหุ้นหลายๆตัวที่ดีแล้วก็พื้นฐานยังดีเติบโตอยู่เนี่ยแต่ว่าราคายังไม่ไปไหนเพราะว่ามีข่าวนู้นข่าวนี้เข้ามาในช่วงเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนที่จะได้ประโยชน์จากช่วงเวลาแบบนี้ครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็อาจจะมองเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นแบบเซกเตอร์ก็ได้ครับก็คืออย่างแรกสุดเนี่ยให้เรายังเลือกลงทุนในกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่ก็คือไม่ค่อยได้เสียหายครับกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายใช่ไหมครับพูดถึงเซกเตอร์แรกแล้วที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเช่นเทคโนโลยีเซกเตอร์ที่2คืออะไรคะเซกเตอร์ที่2คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแล้วราคาตกไปเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาครับแต่คิดว่าหลังจากได้วัคซีนหรือว่าพอประเทศกลับมาเปิดแล้วก็น่าจะกลับมาได้ประโยชน์รายได้น่าจะกลับมาเติบโตขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้านะครับอันนี้จริงๆเนี่ยก็จะรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวในภาพใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังคิดว่าโรงแรมก็น่าจะดีกว่าสายการบินอยู่นะครับเพราะว่าโรงแรมเราจะเห็นว่ารายได้เขาเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็บางโรงแรมที่เป็นเชนใหญ่ๆเนี่ยเริ่มพลิกมีกำไรเป็นบวกในไตรมาสที่ผ่านมาแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาน่าจะบริหารจัดการแล้วก็ยูทิลไลซ์รีซอร์สเขาได้ดีนะครับนอกนั้นกลุ่มอื่นๆที่น่าจะกลับมาได้อีกก็จะเป็นกลุ่มพวกร้านอาหารนะครับรีสอร์ทต่างๆแล้วก็สเปเชียลตี้รีเทลนะครับซึ่งเราจะเห็นการปรับตัวของกลุ่มเหล่านี้ตอนที่เขาไฟเซอร์ประกาศเรื่องวัคซีนออกมากลุ่มเราเนี่ยก็ค่อนข้างขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็ราคายังทรงตัวอยู่ได้นะครับตอนนั้นผมก็มองว่าใน2ภาพใหญ่ๆเนี่ยน่าจะชัวร์แล้วแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปครับว่าในช่วง Q1 Q2 ปีหน้าเนี่ยยังไงก็ตามนะครับคิดว่าตัวกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมน่าจะดีขึ้นเพราะว่าฐานปีเนี้ยมันต่ำถูกมั้ยครับที่เกิดผลกระทบจากโควิดเพราะฉะนั้นเมื่อกำไรดีขึ้นเนี่ยเงินของนักลงทุนก็น่าจะวนกลับมาอยู่ในกลุ่มเหล่านี้ได้ครับค่ะมีหุ้นแนะนำด้วยไหมคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนต่างประเทศราคาจริงๆแนะนำเป็นเซกเตอร์อ๋อใช่จริงๆแนะนำเป็นเซกเตอร์น่าจะเหมาะสมกว่าครับเพราะจริงๆเนี่ยหุ้นหลายๆตัวมันน่าลงทุนมากนะครับในปัจจุบันแล้วก็ถ้ามองเป็นกลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างมั่นใจได้มากกว่าครับถ้าเป็น2กลุ่มที่แนะนำแบบกลุ่มใหญ่ๆเลยก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีกับหุ้นเฮลท์แคร์นะครับค่ะนะครับเพราะว่า2กลุ่มนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ในปีหน้าของออนไลน์หรือเทคเนี่ยยังได้รับการเติบโตที่ต่อเนื่องที่โควิดเป็นตัวเร่งแล้วคนหันมาสนใจในกลุ่มนี้มากขึ้นใช้บริการมากขึ้นนะครับมีฟู้ดเดลิเวอรี่ถ้าอย่างของจีนก็น่าจะเป็นเหมยถวนนะครับที่เขาบอกว่าช่วงฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยคนก็สั่งอาหารมากขึ้นแล้วก็ร้านอาหารที่ไม่เคยมาทำฟู้ดเดลิเวอรี่ก็มาทำกันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์กลับมาปกติขึ้นผมว่ารายได้เขาก็จะเติบโตขึ้นอีกเยอะนะครับทวีปหรือภูมิภาคไหนน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวของผมก็ยังมองว่าจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเป็นต่างประเทศเพราะว่า2กลุ่ม2ประเทศเนี่ยมีทั้งnew economy ที่เป็นพวกเทคโนโลยีทั้งหลายถูกไหมครับเราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆอยู่2ประเทศเนี่ยแหละแล้วก็กลุ่มที่เป็น old economy ก็ยังดีอยู่ประชากรเขาก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ถ้าเรามองในภาพแบบ to be fair เป็นกลางนะครับวัคซีนออกมาจริงๆเนี่ยก็คิดว่าคนของ2ประเทศเนี่ยก็คงได้รับการฉีดก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจเขาก็น่าจะกลับมาได้เร็วกว่าประเทศอื่นๆครับในปีหน้าครับผมเรายอมรับนะคะว่าหุ้นเทคเองเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนกังวลเรื่องของฟองสบู่เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหราคาขึ้นมาแรงตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ปรับฐานลงมาจริงๆประเด็นนี้เนี่ยถือว่าจิตตาประเมินไหมคะว่าเป็นความเสี่ยงของหุ้นเทคจริงๆก็ดูอยู่เหมือนกันครับเวลาที่เราประเมินเราก็จะเทียบการเติบโตของรายได้กำไรแล้วก็ราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมานะครับถ้าอย่างเราไปดูตัวหุ้นเทคแบบภาพใหญ่ๆเลยเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะโตประมาณปีละ 18% ต่อปีนะครับหรือคิดเป็นผลตอบแทนรวมมา 120% ซึ่งจริงเนี่ยถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับถูกไหมครับเทียบกับกำไรหรือรายได้ของเขาเนี่ยที่เติบโตขึ้นประมาณสัก 20% ในภาพใหญ่ต่างกับช่วงปี1999-2000เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกลุ่ม Nasdaq เนี่ยน่าจะโตปีละประมาณ 50% ใน 3-4 ปีหลังสุดนะครับแต่ว่ารายได้แทบไม่มีเลยนะครับ
ราะฉะนั้นเวลาเราดูฟองสบู่เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ดูแค่ราคานะครับแต่เราต้องดูพื้นฐานที่เติบโตด้วยหรือว่าถ้าแยกย่อยไปที่เป็นกลุ่ม Cloud Service นะครับที่เป็นพวก Zoom หรือพวกอะไรเงี้ยครับที่เราใช้กันช่วงโควิดเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าราคาหุ้นบางตัวในกลุ่มนี้ขึ้นมาแบบ2เท่า3เท่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปดูรายได้เขาจริงๆรายได้เขาก็โตขึ้นแบบ 100-200% เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าภาพมันยังไปคู่ๆกันแบบนี้ครับในสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากเนี่ยโอกาสที่จะเป็นบับเบิ้ลเนี่ยค่อนข้างจะยังไม่มีมากค่ะครับแนะนำยังไงสำหรับช่วงปรับฐานตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่คนที่พลาดโอกาสหุ้นเทคคราวที่แล้วเนี่ยก็ลองเข้ามาช้อปปิ้งกันได้ครับค่ะแนะนำทิ้งท้ายแล้วกันสำหรับใครที่อยากลงทุนหุ้นต่างประเทศค่ะครับแนะนำทิ้งท้ายนะครับผมว่าหุ้นต่างประเทศก็อาจจะเป็นโอกาสทางการลงทุนที่ดีนะครับเพราะปัจจุบันเหมือนฟ้าเปิดแล้วเนี่ยเรามีโอกาสการลงทุนทั่วโลกได้แล้วแล้วก็การลงทุนปัจจุบันเนี่ยเราสามารถไปเปิดพอร์ตโบรกเลยลงในต่างประเทศได้ง่ายเพียงแต่ว่าอย่างนึงที่เราต้องคำนึงเสมอก็คือเรื่องของความเสี่ยงว่าถ้าเราจะไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยเราจะไปลงทุนแบบไหนมีความรู้พอไหมจะลงทุนในกลุ่มไหนอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าเราต้องการศึกษาเรียนรู้เราสามารถที่จะไปดูงบแกะหุ้นรายตัวแล้วก็ลงทุนอันนี้ผมว่าก็จะเกิดผลดีกับเรามากๆแต่ถ้าเรามองว่าเอ้ยเรายังไม่พร้อมที่จะศึกษาขนาดนั้นแต่เราอยากลองเริ่มต้นลงทุนในต่างประเทศแบบสบายใจไว้ก่อนนะครับจริงๆก็แนะนำว่าไปลงเป็นพวก ETF ก็ได้เพราะว่า ETF 1ตัวเนี่ยเขากระจายความเสี่ยงหุ้นเป็นหลายร้อยตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าเอ้ยกลุ่มเทคโนโลยีมากลุ่มเฮลท์แคร์มาเนี่ยแทนที่จะไปเลือกหุ้นรายตัวก็มาซื้อ ETF ที่เป็นเทคโนโลยีเลยนะครับแบบนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พอเราเริ่มมีความกล้าหรือคุ้นเคยกับต่างประเทศมากขึ้นอาจจะค่อยๆขยับไปลงหุ้นรายตัวเพิ่มเติมทีหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองเรื่องความเสี่ยงเป็นหลักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปฟังทุกคนมากว่าเฮ้ยต่างประเทศมันมีหุ้นนู้นหุ้นนี้มันน่าเติบโตอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่รู้จริงแล้วเราไปเสี่ยงบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันครับ